และตอนนี้นะครับบิ๊กสงสัยเหลือเกินกับคำถามสุดท้ายแล้วนะฮะกับโครงการเวลามาตรฐานของไทยให้อะไรกับตัวบิ๊กบ้างรวมไปถึงประชากรทั่วไปและพี่อยากให้พี่เชิดนะครับผมให้พูดให้กับวัยรุ่นทางบ้านหรือเพื่อนๆ นะครับผมที่ดูอยู่นะฮะตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องเวลาสักนิดนึงครับพี่เชิดครับผมเราพูดถึงประโยชน์ก่อนครับนะครับประโยชน์เนี่ยการวัดเวลาที่ถูกต้องแม่นยำเนี่ยมีประโยชน์มากซะจนบางทีเรามองไม่เห็นอันดับแรกอย่างเช่นการคมนาคมสื่อสารนะครับการเดินทางใช้รถไฟฟ้าเครื่องบินเนี่ยมันจะต้องมีการนัดหมายเวลาใช่ใช่ถ้าหากเราเดินทางไปตามประเทศในยุโรปหรือประเทศที่พัฒนาแล้วเราจะพบว่ารถไฟและเครื่องบินเนี่ยขึ้นลงตรงเวลาเข้าสถานีตรงเวลาหมดเลยนะครับแล้วก็ตัวนาฬิกาของเขาเนี่ยตรงกันทุกเดือนเพราะเขาใช้ระบบที่เรียกว่า radio control คือเหนือกว่าเราแต่เราก็ใกล้แล้วใกล้แล้วครับผมต่อมาในด้านอื่นอย่างเช่นในทางการแพทย์นะครับการวัดอัตราการเต้นของหัวใจนี่สำคัญการวัดปริมาณยาที่ไหลเข้าไปในกระแสเลือดยาที่ไหลมันวัดเป็นมิลลิลิตรต่อนาทีใช่ไหมนาทีคือเวลาครับการวัดอัตราการหัวใจคือเป็นครั้งต่อนาทีนั่นก็คือเวลาถ้าเกิดเราวัดผิดเนี่ยมันวินิจฉัยโรคผิดหรือว่าเราใส่ปริมาณมากเกินจริงมันก็ส่งผลต่อสุขภาพของผู้ป่วยได้อันนี้น่ากลัวนะครับใช่ครับต่อมาเรื่องการธนาคารการเงินครับการโอนเงินเนี่ยถ้าเกิดว่าเครื่อง2เครื่องเวลาไม่ตรงกันเวลาโอนไปบอกเราอาจจะโอนให้เพื่อนเสร็จเราโทรบอกว่าเราโอนแล้วตอนเวลานี้แต่คนนู้นเนี่ยเวลาเขายังไม่ถึงเขาก็บอกว่ายังไม่เห็นมีเลยเขาเรียกว่าการโอนเงินข้ามเขตเวลานะครับอีกอันนึงก็คืออย่างเช่นในตลาดหุ้นการส่งคำสั่งซื้อขายครับใครส่งก่อนส่งหลังใช่ไหมถ้าเกิดว่ายึดคนละเวลาก็เถียงกันแย่เลยว่าใช่ครับใครจะได้ก่อนคาดเคลื่อนใช่คาดเคลื่อนไปครับครับผมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างแล้วยังมีอีกเรื่องนึงด้วยนั่นคือเรื่องของโทรศัพท์นั่นเองอ๋อใช่ครับโทรศัพท์เนี่ยยังไงครับอย่างเช่นว่า2ผู้ให้บริการโทรศัพท์คิดเวลายกตัวอย่างตามจริงครับเป็นวินาทีนะครับแต่ดันว่า2บริษัทเนี้ยมีเวลาไม่ตรงกัน1นาทีของ2บริษัทเนี่ยยาวไม่เท่ากันอย่างนี้นี่คนที่เสียหายนั่นก็คือตัวเราเองอาจจะเราหรือบริษัทก็ได้ครับถ้าเกิดว่าของเขาเวลาสั้น1นาทีหนึ่งวินาทีของเขาสั้นๆเขาได้ประโยชน์แต่ถ้าเกิด1วินาทีของเขายาวๆเราได้ประโยชน์ชนะครับผมถ้าเมื่อไหร่มีการวัดแม่นมันก็จะส่งผลต่อความยุติธรรมหนึ่งวินาทีเท่ากันส่งผลต่อความยุติธรรมของการซื้อขายตรงนี้ได้ครับครับเรียกได้ว่าบางคนนะครับเพิกเฉยนะครับผมพี่เชิดอย่างเช่นไม่ค่อยได้สนใจเรื่องของระยะเวลาแต่พอมาจะจบแล้วเนี่ยบิ๊กเริ่มต้องใส่ใจเรื่องของเวลามากยิ่งขึ้นพอพี่เชิญเมื่อกี้พูดมาถึงเรื่องของการแพทย์ก็ดีใกล้ตัวมากนะครับเรื่องของโทรศัพท์เรื่องของหุ้นนะเพราะว่าบางคนก็ซื้อขายกันอยู่นะครับผมโอ้โหเยอะแยะมากมายที่เราเนี่ยคงจะต้องกลับไปตระหนักเรื่องของเวลามากยิ่งขึ้นวันนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณพี่เชิญมากๆเลยนะครับผมที่มาให้ความรู้นะครับยาวทีเดียวกับพี่เชิญหรือพี่เทพบดินทร์นั่นเองเป็นยังไงกันบ้างครับผมกับ1ชั่วโมงเต็มๆนะฮะกับสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาตินะครับที่ให้ความรู้นะครับผมกับพี่ๆนักมาตรวิทยาแห่งชาติหลากหลายคนเลยรวมไปถึงสิ่งที่เราจะต้องตระหนักนะครับแล้วก็ความสนใจความใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องของเวลามากยิ่งขึ้นหลายคนนะครับผมคงคิดว่าแค่ว่าเวลาเนี่ยมันไม่ได้เป็นสิ่งจำเป็นของเราแต่ว่าวันนี้น่าจะรู้แล้วแหละว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นจริงๆนะครับนี่แหละครับผมคือเรื่องราวที่น่าสนใจกับรายการ Most Exclusive นะครับแต่ว่าครั้งหน้ายังมีเรื่องราวดีๆน่าสนใจอีกเพียบเลยกับรายการของเราอย่าลืมมาเจอกันใหม่กับ Most Exclusive ในครั้งหน้านะครับวันนี้บิ๊กขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ